โอ้สบายตัวจังเลยอ่ะโอ้ล้างมือดีกว่าเออล้างมือเฮ้ยขี้เต็มมือเลยเออเฮ้จะว่าไปแล้วถ้าเกิดว่าเรามีกล้ามเนี่ยมันก็น่าจะเท่เหมือนกันนะทำยังไงดีเราถึงจะมีกล้ามแบบรวดเร็วทำยังไงดีหรือว่าเราจะลองขอให้พระเจ้าช่วยเราแต่ก็กลัวว่าผลที่ตามมามันอาจจะเป็นความตลกก็เป็นได้ก็คือรูปร่างบางส่วนของเราอาจจะผิดเพี้ยนไปจากเดิมเนื่องจากเป็นผลของเวทมนต์ของพระเจ้านั่นเองเฮ้ยหรือว่ามันอาจจะไม่เป็นอย่างนั้นก็ได้นะก็น่าจะไม่เป็นแหละเพราะว่าคนกากใช่ไหมอยากสูงแต่หัวเล็กอะไรเงี้ยแต่ถ้าเป็นเราเหรอเราอาจจะไม่เป็นแบบนั้นก็ได้บางทีมันอาจจะเป็นแค่อุบัติเหตุก็เป็นได้นะอันนี้ในความคิดมันอาจจะไม่ใช่ผลจากเวทมนต์ของพระเจ้าแต่ก็ต้องลองดูก่อนถ้าเกิดว่าเป็นแบบนั้นแล้วก็น่าจะเป็นผลข้างเคียงของเวทมนต์ของพระเจ้าแล้วแหละเออโอเคถึงบ้านแล้วบ้านพระเจ้าสวัสดีพระเจ้าอยู่ไหมมีเรื่องจะคุยด้วยสวัสดีพระเจ้าออกมาหน่อยพ่อครับพ่อครับมีคนเรียกพ่ออยู่หน้าบ้านครับโอเคโอเคพ่อรู้แล้วอ๋อคนเทพนี่เองอ้าวสวัสดีคนเทพมีอะไรเหรอฉันมีเรื่องจะให้นายช่วยหน่อยอะเรื่องนั้นก็คือนายช่วยทำให้ฉันเนี่ยมีกล้ามได้ไหมพอดีว่าฉันน่ะอยากมีกล้ามอะพระเจ้านี่นายจะเอาอย่างนั้นจริงเหรอคิดดีๆเออฉันคิดดีแล้วว่าแต่นายช่วยฉันได้ไหมล่ะพระเจ้าอ๋อช่วยได้แต่นายระวังผลข้างเคียงนะแบบคนกากอะนายเห็นหรือยังอะอ๋อเห็นแล้วที่ว่าตัวสูงแต่หัวเล็กใช่ไหมแล้วถ้าเป็นอย่างนั้นมันจะแก้ได้ไหมอะแก้ไม่ได้มันจะมีอยู่แค่วิธีเดียวเท่านั้นที่นายอะจะสามารถแก้ได้รู้ไหมคืออะไรนั่นก็คือความตายยังไงล่ะคิดดีๆล่ะฉันตัดสินใจแล้วเนี่ยฉันไหนๆก็มาแล้วเนี่ยช่วยฉันหน่อยนะฉันอยากมีกล้ามอ่ะขอร้องแหละได้ไหมเพื่อนได้ถ้าเกิดว่านายจะเอาแบบนั้นฉันก็ให้นายได้ทุกอย่างแหละเพื่อนงั้นเย็นนี้นายไปเจอฉันที่น้ำพุกลางหมู่บ้านแล้วกันนะโอเคเพื่อนรู้เรื่องงาม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 โอ้ยอร่อยจังเลยสเต็กชิ้นนี้เดี๋ยวไปดูก่อนซิว่าตอนนี้เป็นเวลาเย็นหรือยังน่าจะเย็นแล้วมั้งเนี่ยดูจากทรงแล้วโอ้ยนี่มันไม่ใช่เย็นนี่มันจะมืดค่ำแล้วดิวะเฮ้ยต้องรีบไปแล้วโอ้โหตอนนี้พระเจ้าคงรอเป็นเสียวแน่นอนนะพระเจ้าอาจจะรอเปื่อยเลยก็เป็นได้นะเขานัดตอนเย็นนี่มันค่ำแล้วโอ้ต้องขอโทษพระเจ้าอย่างแรงนะแต่ไม่ไกลหรอกน้ำพุอ่ะมาละเฮ้ยนี่ไงพระเจ้าลอยตัวอยู่บนน้ำพุโอ้สุดยอดไปเลยโอเคพระเจ้าฉันมาละฉันพร้อมแล้วก็มาดิครับโอเคนายยืนนิ่งๆนะห้ามขยับตัวโอบรึกกึ๋ยบรึกกึ๋ยกึ๋ยกึ๋ยโจ้โอบรึกกึ๋ยบรึกกึ๋ยกึ๋ยกึ๋ยโจ้อ่ะเป็นไงบ้างตอนนี้คนเทพลองสำรวจร่างกายตัวเองสิโอ้ว้าวดูแขนผมดิแขนผมโคตรใหญ่เลยอ่ะหูใหญ่มากแขนแบบเบลเลอร์บล่าเลยขอบคุณโอ๊ยฝนตกโอเคขอบคุณมากเลยนะพระเจ้าผมขอตัวกลับบ้านก่อนละกันนะตอนนี้ฝนตกหนักมากเดี๋ยวจะไม่สบายเอาโอ้ my god นี่ผมกลายเป็นคนที่มีกล้ามใหญ่โตแล้วเหรอเนี่ยฮ้อเห็นผลเร็วทันตาจังเลยนะดูแขนมันดิแขนผมโคตรใหญ่เลยเรียกได้ว่าต่อยบล็อกทีเดียวนี่แบบแตกยังกับเกมโหมดหนึ่งเลยก็ว่าได้นะเฮ้ยโอ้ยโอ้เจ็บหัวโอ้นี่รู้สึกว่าเหมือนฉันจะสูงขึ้นด้วยนะนี่ตั้งแต่มีกล้ามมาเนี่ยโอ้โหนี่ได้ทั้งส่วนสูงแล้วก็กล้ามเลยเหรอโอ้โหฉันคงเป็นคนที่แบบหุ่นดีมากๆเลยนะคือทุกอย่างแบบเพอร์เฟกต์อะทั้งส่วนสูงแล้วก็แบบมีกล้ามอะไรพวกเนี้ยงั้นคืนนี้ฉันนั่งเล่นเกมฆ่าเวลาแล้วกันนะ hours later. โอ้ยเมื่อไหร่จะดันป้อมมาทีวะโอ้ยเธอไปทำอะไรมาเนี่ยทำไมร่างกายเป็นแบบนี้อะฮะอ๋อพอดีว่าฉันอะข
ขอให้พระเจ้าช่วยทำให้ฉันน่ะกลายเป็นคนที่มีกล้ามใหญ่โตน่ะสิก็โดยการใช้เวทมนต์ของพระเจ้านั่นแหละทำไมเหรอพ่อครับนี่มันไม่ใช่แค่กล้ามแล้วนะครับพ่อลองไปส่องกระจกดูนะครับเดี๋ยวพ่อจะรู้เลยว่ามันเกิดอะไรขึ้นกับตัวพ่อบ้างอะครับฮะอย่าบอกนะว่าผมจะกลายเป็นเหมือนคนกากเมื่อคราวก่อนเฮ้ยไม่เอานะอย่าเป็นแบบนั้นนะนายขอส่องกระจกหน่อยดิเอ้ยก็ปกตินี่หว่าเอ้ยเดี๋ยวทำไมเหมือนขาเล็กลงไงไม่รู้ไหนดูหน่อยสิเฮ้ยขาเล็กลงโอ้โหเดี๋ยวเฮ้ยอะไรวะเนี่ยโอ้เดี๋ยวเราเป็นคนที่มีกล้ามใหญ่ขึ้นก็จริงแต่ทำไมหัวมันเล็กอย่างเงี้ยหัวเล็กไม่เท่าไหร่ขาเล็กด้วยโอ้โหเป็นอะไรที่แบบโคตรไม่แมทกันเลยเฮ้ยพระเจ้าอัลโหลสรุปนี่มันไม่ใช่อุบัติเหตุแล้วมันไม่ใช่แค่อุบัติเหตุแล้วที่มันเป็นการตั้งใจหรือว่ามันเป็นผลข้างเคียงของเวทมนต์ก็ไม่รู้ต้องรีบไปคุยกับพระเจ้าแล้วตอนนี้สวัสดีครับจ่าโอมองอะไรเหรอครับโอ้พอดีว่ามองคนหล่อน่ะสิคนหล่อมีกล้ามใหญ่โตอ่ะดูดีมากเลยอ่ะเอ้ยประชดกันชัดๆเลยโอ้ตรงนี้ก็ยังมีคนเฝ้าสุสานอีกสวัสดีครับคนเฝ้าสุสานโอ้โหไม่ได้เจอนานมากเลยเป็นไงบ้างครับเนี่ยฮะสบายดีไหมสบายดีไหมถามก็ไม่ตอบเบ้าใส่แถมยังหัวเราะย้ออีกคิดว่าสนุกมากมั้งโอ้สงสัยต้องรีบวิ่งไปบ้านพระเจ้าแล้วต้องบอกให้พระเจ้าได้รับรู้ถึงเรื่องนี้ว่าโอ้ข้างหน้าก็ยังมีหมียักษ์อีกเฮ้ยถึงโดนมันล้อก็ทำอะไรมันไม่ได้อ่ะสู้ไม่ไหวหรอกหมียักษ์อ่ะสวัสดีมียักษ์เพื่อนเป็นไงบ้างช่วงนี้ฮะโอ้สบายดีแล้วนายล่ะว่าแต่นายไปทำอะไรมาวะเนี่ยอ้าวสวัสดีคนเทพไปทำอะไรมาเนี่ยทำไมร่างกายไปแบบนี้ล่ะฮะมีกล้ามใหญ่โตหัวเล็กขาเล็กกับเพื่อนไปทำอะไรมาเนี่ยคนเทพทำไมรูปร่างเป็นอย่างงี้คนตลกเลยยี่ล้ออยู่นั่นแหละทำไมตีเพื่อนนะงัดหน้าไปแล้วงัดให้หน้าแหกเลยว้าในที่สุดก็ถึงบ้านพระเจ้าสักทีหนึ่งนะฮัลโหลพระเจ้าอยู่ไหมมีเรื่องสำคัญนะฮัลโหลพระเจ้าช่วยด้วยฮัลโหลช่วยด้วยเข้ามาได้โอเคอ่ะเข้าไปละเนี่ยคือว่าตอนนี้ฉันมีปัญหาเกี่ยวกับรูปร่างอ่ะคือตั้งแต่ฉันเนี่ยมีกล้ามเนี่ยดูสิหัวเล็กขาเล็กมันดูแบบทุเรศมากอ่ะมันไม่แมทกันเลยอ่ะมันดูตลกอ่ะฉันก็อยากจะขอความช่วยเหลือจากพระเจ้าหน่อยอ่ะคือช่วยทำให้ฉันอ่ะกลับมาเป็นเหมือนปกติได้ไหมขอร้องแหละฉันเคยถามนายไปแล้วไงว่านายอ่ะคิดดีแล้วเหรอแต่นายก็บอกว่าคิดดีแล้วให้ทำไงอ่ะเอ้าสรุปแล้วมันไม่มีทางแก้จริงเหรอฉันว่ามันต้องมีแหละนายเป็นถึงระดับพระเจ้าเลยนะเว้ยฉันรู้ว่าฉันเป็นพระเจ้าแต่ถึงอย่างนั้นแล้วก็มันหมายความว่าฉันจะทำได้ทุกอย่างยังไงล่ะมีอยู่ทางเดียวอ่ะเพื่อนอันนี้จริงจังไม่ได้ล้อเล่นก็คือการตายเฮ้ยถ้าวิธีแก้มันจะเป็นแบบนั้นฉันขอใช้ชีวิตต่อดีกว่าสู้ชีวิตต่อไปดีกว่าฉันเชื่อว่ามันต้องมีสักทางนึงอ่ะที่ทำให้ฉันน่ะกลับมามีรูปร่างเหมือนคนปกติเฮ้ยขอบคุณมากพระเจ้าเฮ้ยเซ็งเฮ้ยพระเจ้าก็ช่วยอะไรไม่ได้สุดท้ายฉันก็ต้องทนใช้ชีวิตแบบนี้ต่อไปอีกนานไม่ไปทางนี้ดีกว่าเดี๋ยวโดนล้ออีกคิดดูแล้วกันว่าขาเล็กและตัวใหญ่เนี่ยมันไม่แมทกันเลยอ่ะคือมันเหมือนกับว่าน้ำหนักมันจะมาลงที่ขาและขาเล็กซึ่งมันก็ไม่ดีใช่ไหมล่ะฉันก็ต้องรีบหาวิธีแก้ตอนนี้แต่จะทำไงได้นอกจากเวลาฉันก็ต้องทำให้ทุกอย่างมันกลับมาสมดุลเหมือนเดิมอ่ะสิ่งจริงน่าจะทำยังไงดีเนี่ยมันใช้เวลามันไม่ได้เหมือนเวทมนต์ของพระเจ้าที่ทำให้ฉันเป็นแบบนี้ภายในพริบตาน่ะช่างมันเถอะเราก็ยังมีชีวิตอยู่ใช้ชีวิตต่อไปนั่งดูทีวีละฝนตกอีกโอ้ย